ามีกระแสข่าวเลยแล้วกันครับผมหลายคนมองว่าเป็นดาวมีข่าวว่านักแสดงรุ่นน้องซึ่งเขาแสดงรุ่นพี่จนเสียการเสียงานอะไรนะครับพี่นักแสดงรุ่นน้องซึ่งเขาแสดงรุ่นพี่จนเสียการเสียงานซุ่มครบใครครับหลายคนมองว่าเป็นเราอ๋อเหรออ๋อไม่จริงครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักรุ่นพี่ครับแต่คุณโยงเราไปหาปุ๊บว่าเรากับปุ๊บรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ในเหมือนกันอะไรประมาณนี้อ๋อครับจริงๆก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนที่ดีฮะเพราะเราเคยมีโอกาสร่วมงานด้วยกันมาแล้วครับก็งงเหมือนกันครับพี่ไม่ได้ไงครับแต่คุณบอกว่าหลายคนได้ข่าวบอกว่าเราไปอยู่ที่คอนโดกับเขาด้วยผมไม่มีทางเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยคอนโดผมอยู่ไหนส่วนตัวเราซีเรียสไหมมีใครสักคำนี้แล้วคุณโยงไปที่เรากับลูกอะไรยังไงส่วนตัวผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาซีเรียสหรือเปล่าว่ามันผู้หญิงไงฮะแต่ผมคือสนิทระดับก็สนิทพอสมควรครับระดับเพื่อนเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาปีกว่าเจอกันอาทิตย์ละ4วันครับหลังจากนี้จะไปคุยกับครูว่าแบบนี้เรื่องข่าวว่าคงไม่ได้คุยครับส่วนมากก็จะมีข่าวอะไรอย่างนี้ครูจะเป็นคนถามก่อนว่าอะไรยังไงนะส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมครับสำหรับผมไม่มีครับปกติเลยครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละครับเหมือนข้างหลังเราก็จะมีข่าวกับครูตลอดเลยแบบขี่มากขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าเพราะว่าเราน่าจะมีโอกาสออกงานด้วยกันมากกว่าครับอย่างงานล่าสุดเราก็ไปด้วยกันงานเสื้อผ้าครับแล้วก็มีงานก่อนนั้นนี้ฮะจับคนจับตาแต่คนจับโยงนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนจะต้องแบบว่าแยกจากกันไหมอะไรนะระวังนะไม่ค่อยไปไหนด้วยกันคงไม่ครับปกติถ้าเกิดมีโอกาสเจอกันก็คงเจอกันครับปกติเลยครับตอนนี้ก็คงคุยงานด้วยกันอยู่ไม่รู้ว่าจะลงด้วยกันได้หรือเปล่างานที่คุยเป็นเรื่องอะไรเป็นละครครับเป็นละครฮะตอนนี้ยิ่งจะตอบย้ำไหมคะความสนิทสนมแบบเล่นละครด้วยกันอีกแล้วผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะที่เรารู้จักกันเราสนิทกันอยู่แล้วพอเล่นละครผมว่าน่าจะเข้ากันง่ายมากขึ้นครับเรียกว่าสมการละครของแฟนคลับพวกเราเลยหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเป็นแฟนคลับกลุ่มนี้เขาติดตามก็คงสมการรอคอยครับพอทำงานกับปุ๊กผมรับรองเรื่องคุณภาพอยู่แล้วเป็นตัวของนางเอกนะตัวพระเอกก็ต้องคอยดูต่อไปนะ